อัปเดตใหม่เลวร้ายมากเลยอะเวสโตนที่เราเคยชอบขุดเขาบอกว่าไม่ให้เคลื่อนย้ายแล้วนะมันโอพีไป โอ้ยเลวร้ายค่ะแล้วก็มีคนแจ้งมาใช่ไหมคะว่าซื้อแล้วก็วางไม่ได้ด้วยจริงเหรอเขามีขายเวสโตนด้วยนะเสาละ200ค่ะเราซื้อเสาธรรมดามาสักเสาหนึ่งสิเออวางไม่ได้อ่ะโอ้เอ้าแล้วมาขายทำไมมันวางไม่ได้แล้วอ่ะต้องมีขั้นตอนการวางไหมเนี่ยเอาล่ะเราแวะมาที่นี่หน่อยจะมาฟาร์มของให้เจ้าหนูน้อยค่ะฉันหนังสือของจำเป็นต้องใช้ถึงแม้ว่าเราสามารถฟาร์มหนังสือจากมอนได้ใช่ไหมแต่เจ้าหนูของเราอ่ะให้เอนชานบางทีก็ดีกว่าในแง่ที่มันหลากหลายมากกว่าแล้วแบบได้เยอะกว่าค่ะเยอะไม่ถึงระดับขั้นนะไม่ใช่จำนวนเนี่ยจำนวนสู้กับมอนไม่ได้บางทีก็มาขั้นแบบ6ขั้น7อะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันค่ะบ้านหลังไหนนะมีชั้นหนังสือน่าจะโบสถ์โอ้ยบอสวิตอุปกรณ์ได้นี่มันดีจริงที่นี่เลยค่ะร้านหนังสืออยู่ไหนนะเมืองมีอีกเมืองตรงนี้โอเคน่าจะเป็นตรงนี้อ่ะใช่แน่นอนหรือเปล่าไม่ใช่นี่นั่นมันบ้านคนแคระเอ๊ะมีร้านหนังสือนี่นะแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ไหนว่าไงนายสวัสดีจ้าน่ารักที่นี่ก็มีอ่ะชั้นหนังสือแต่ไม่ได้มีเยอะไงอย่างน้อยเราก็ได้หนังสือมาแล้วเราก็เอามาให้เจ้าหนูตีบวกกันอ่ะฝากอินชันด้วยนะนายเนี่ยในบ้านพวกนี้ก็มีชั้นมีหนังสือนะแต่ว่าอยากได้แบบใหญ่ๆอ่ะทีเดียวจบเลยนี่มันบ้านเรานี่เอ๋โอ้ย วิ่งเร็วไปตกนี่ตกใจแต่ไม่โดนดาเมจนะเอ้ยนี่ไงใช่ชั้นหนังสือถูกต้องค่ะมาแล้วเรามาถอดวีพอยต์ออกแล้วใช่ไหมก็ต้องเดินมาค่ะเพราะว่ามาไม่ได้เฮ้ยนายไม่ได้เข้าหรอกนะโอ้ติดดาวด้วยค่ะโอ้เนี่ยโหยติดดาวนี่ขนาดแค่2ดาวแล้วเนี่ยแจกหนังสือเอนชานต์2เล่มค่ะเอาเราลื้อหมดแล้วเหรอเหลือชั้นบนสินะเอาชั้นนี้รื้อแล้วค่ะก็เหลือบนสุดสินะเฮ้จัดเลยสิคะเลเวลอะไรคะรีด300เลเวลของอะไรเอ่ยวูดคัตติ้ง300เลเวลไม่ใช่อ่ะคนละอย่างกันเลยสกิลตัดไม้เราไม่ได้สูงอ่ะสูงสุดตอนนี้คือคอมแบทอยู่ที่83เปิดกล่องนี้มีของไหมมีแค่นั้นเองโอ้โหอย่า กดวิ่งสิกดวิ่งแล้วปุ๊ดพุ่งไปเลยชั้นบนสุดมีอะไรไหมคะเรากำลังเดินขึ้นมาเก้แล้วออกได้ทางหลังคาอุ้ยเตาเวทมนต์เนี่ยลอยอยู่อย่างนี้แหละเราได้เอมอรัลด์มาเยอะมากค่ะตอนนี้รู้แล้วว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรเราจะเอาเอมอรัลด์ที่มีนี้มาอัดเป็นบล็อกเลยสัก5บล็อกก็พอแล้วแล้วก็ที่เก็บ XP ของเราค่ะเปลี่ยนโหมดดูด XP ออกมาเออนี่แหละในร้านค้ามันมี2ร้านใช่ไหมร้านแรกเป็นร้านช็อปค่ะอีกร้านหนึ่งเป็นร้านแลกเหรียญค่ะคอยช็อปทีนี้มีของที่อยากได้อะระดับนี้แหละสิ่งที่อยากได้คือ Ender Pearl ค่ะเขาบอกว่าเอาเอมอรัลด์นะมาแลกได้นะโอเคแล้วก็10 XP อะอะไรดีเงินกับทองนี่เด้อมันต่างกันยังไงโกลาพิธเอมอรัลด์เลสโตนสลามบอลลาพิธเอมอรัลด์นีเทอร์สแครปอู้กับอีก15แอดมอร์เนี่ยอะไรคือ15แอดมอร์เนี่ยที่เราไม่แน่ใจอะเอากล่องธรรมดาก่อนเพราะเห็นว่าเขียนว่าเอ็นเดอร์เพิร์ลเนาะอะไรธรรมดาค่ะ
ทีนี้เราก็มาซื้อได้กล่องกระชาแล้วกล่องแรกทองอีกกล่องนึงวัดโอ้มันให้มาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหสมเล่นน้อมว่าโอ้อยากได้เอ็นเดอร์โพลแต่ได้อะไรมาไม่รู้สมุดสโกค่ะที่ไม่สามารถคราฟได้เฉพาะในช็อปเท่านั้นแล้วไม่บอกอีกนะว่าเอาไปทำอะไรบาวใส่เวสโตนได้เดี๋ยวนะโฮมเฮ้ยวาร์ปได้หนึ่งทีแล้วหมดเลยเผื่อโอ้ยใช้นี่กลับบ้านดีกว่าไหมกระจกวาร์ปอะอินฟินิตี้ในการวาร์ปกลับอะโอ้แต่ถ้าอยู่ต่างมิติไงโอ้โอเคเข้าใจได้เอาล่ะ XP ไม่พอค่ะมาแคมป์ฟาร์มกันหน่อยแอบปีไปนิดหนึ่งได้มา18 19มันขึ้นไวค่ะโอ้โห22ละไวมากนี่เนี่ยยิ่งมีตัวสกิลยิ่ง XP เลง25เลย2เลเวลเหนาะๆค่ะโอ้โหเอาล่ะแลกต่อแล้วก็มากาจาเหรียญกันเลยค่ะเดี๋ยวนะเลือกได้ไหมเฮ้ยอันนี้ช้อยรีวาร์ดค่ะได้ไหมไม่ Common Crate Gunpowder หนังสือกดไปสิลองกดแบบมีตัวเลือกแล้วกันโอ้เลือกได้โอเคเอ๋ไทสปอนลามาวัวพึ่งหมาแกะอะโอ้ไม่มีของที่ต้องการในนี้เลยอะที่เลือกได้อ่ะเลือกรูทเคสเนี่ยแหละโอ้ดัดแล้วถ้าของที่เลือกได้ระดับทองมีอะไรดีไหมไม่เห็นมีเอ็นเดอร์เพิร์ลในนี้เลยแต่ถ้าเราไม่กดเข้าไปดูเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเอาสีทองมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินได้3เหรียญโอ้โหเอามาเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินแล้วค่อยไปซื้อไอเทมซื้อของดีกว่าค่ะโอ้โหต้นไม้อ่ะนี่อินเดอร์พอลโอ้ยโอเคคุ้มค่ะอย่างน้อยก็การันตีอ่ะแค่นี้ก็พอส่วนที่เหลือนั้นก็ตุ่มมั่วไปเลยไหมตุ่มมั่วไปเลยค่ะเรียบร้อยตุ่มได้ไหมโอ้ไม่เห็นจะได้อะไรมาเลยใครสปอนแกโอ้เกลือดีแล้วที่เราไม่เลือกสุ่มค่ะก็อย่างที่รู้กัน Eye of Ender Wave Ender Shade ค่ะเอามาแบบใช้เหรอเปล่าค่ะครับต่อนี่แหละ Ender Shade แบบอัดบ็อกค่ะเอ๊ะเอามาใช้ทำไมมันมีของที่คราฟได้เอ้ยพวกแบบแปลนบ้านนั่นเอง Advanced Farm นี่ฟาร์มขั้น3ใช่ไหมเนี่ยใช่คราฟเลยอ่ะเฮ้ยได้แล้วนี่คือสิ่งที่อยากได้เขาทำอะไรบางอย่างได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนเอ๊เราเดินสายบ้านเราไปไว้ที่ไหนบ้างนะโอ้ที่ตรงนี้ก็มีค่ะเว็บนี่ฟาร์มไผ่ไม่เอาสิ่งที่อยากได้คือนี้เลยค่ะฟาร์มพึ่งอันนี้จริงมันก็มีโอ้โหฟาร์มพืชผักก็มีค่ะตัวเนี้ยฟาร์มมอนเตอร์โอ้โหภาพก็เห็นค่ะแต่แบบฟาร์มที่นู่นดีกว่าเนาะสิ่งที่อยากได้คือฟาร์มพึ่งค่ะแบบออโต้ตรงนี้แหละรีวิวสิโอเคน่าจะไม่ไปทับใครหรอกมั้งเหยียบไม่ได้สัก2บล็อกไหมโอเคตรงนี้แล้วกันค่ะฟาร์มพึ่งบิวเอ้ยอัตโนมัติเลยแหละเราต้องทำอะไรไหมเนี่ยอ้าวขอบคุณสำหรับการบิวฟาร์มนี้นี่คือฟาร์มพึ่งเออใช่ค่ะก็ใช่อยู่แล้วไงแล้วไหนพึ่งของเราล่ะพึ่งไม่ออกเหรออุ้ย
แวะไปเอาเคเบิลแป๊บเดียวค่ะเขามาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเลยอู้ดี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 ทำงานไปนะไอเทมน่าจะออกมาตรงนี้ค่ะโอ้ได้น้ำผึ้งมาแล้วอู้นี่แหละก็คือของที่อยากได้ค่ะเดี๋ยวก่อนอิมพอร์ตไอเทมค่ะต้องเดินสายให้เสร็จก่อนโอเคนี่คือสแลบเนาะอ๋อเราเข้าไปหาพึ่งตรงนี้ได้ด้วยปึ๊บมีท่อยาวมาถึงนี้เลยเชื่อมท่อก่อนค่ะไอเทมทั้งหมดจะได้เข้าสู่ระบบเก็บของเราไอเอ้าพอเปิดพึ่งออกมา1ตัวเย้แล้วเรามีที่จับพึ่งไหมโหอันไหนคือที่จับพึ่งล่ะเนี่ยโอ้นี่ที่จับพึ่งโอ้โอเคครับได้ค่ะแต่น่าจะมีนะโอ้มีอยู่ตั้ง5อันโอเคเพราะว่าจำได้ว่าแบบเขาเคยให้มาฟรีอยู่ค่ะนี่แหละนายแล้วเดี๋ยวนะเห็นตอนนั้นเห็นพึ่งอยู่แถวๆนี้1ตัวยังอยู่ไหมคะไม่มีละก็พึ่งน้อยของเรานั้นนั่นไงไปอยู่เลยค่ะแล้วตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนแท็บดอนนี่ทำงานค่ะก็เลยจะปิดไม่ให้พึ่งได้เข้าได้ออกแล้วเชื่อมต่อท่อเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วท้ายที่สุดตรงนี้เป็น import cable เรียบร้อยอ่ะฝากน้ำพึ่ง1ขวดนะทำไมถึงอยากทำเหตุผลง่ายๆเลยค่ะเรามีมันแล้วถ้าเรามีน้ำพึ่งโอ้3ขวดเอ้ยแค่ขวดเดียวก็ได้เยอะแล้วทำอย่างนี้นี่เลยเมนูที่ดีมากอ่ะมันเชื่อมโอ้ได้มาอีก1ขวดอุ้ยปั๊บดิเพิ่งคราฟเสร็จก็ได้มาอีกแล้วเหรออู้ยมันเชื่อมนี่ดีมากอ่ะดูค่าอาหารดิความอิ่ม12หลอดคือแบบเต็มแน่นอนอ่ะอู้เมนูที่ดีมากเลยอ่ะแล้วก็ง่ายด้วยอ่ะก็เลยทําไว้เผื่อดีกว่าอย่างน้อยในกล่องข้าวของเราอ่ะอาหารที่มีใช่มั้ยมันเต็มอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางตัวเนี่ยเพิ่มนิดเดียวอ่ะนิดเกินไปเราก็อยากจะถอดออกแล้วเพิ่มเมนูอาหารที่ทรงคุณค่าเพิ่มเข้าไปเนาะไข่3นี่3มีต่ำกว่า3มั้ยนี่อะไรเนี่ยพายฟักทองโอ้โหเพิ่มค่าอาหารเยอะแต่ไม่ค่อยอิ่มเหรออิ่มนานมั้ยแค่2หลอดครึ่งใส่ตรงนี้ดีกว่าเฮ้ๆ อาหารที่ดีกว่าเดิมนั่นเองเนี่ยน้อยวันนี้เราก็ได้มาแล้วค่ะนอกจากฟาร์มพึ่งที่ต้องใช้เอ็นเนอร์เพิร์ลในการสร้างใช่ไหมคะมิวก็มีสิ่งที่อยากจะสร้างเหมือนกันที่ต้องใช้เอ็นเนอร์เพิร์ลเหมือนกันมันคือแคมป์แบบพกพาค่ะวางเอ็นเนอร์เพิร์ลลงไปล้อมรอบด้วยพ้นแก่นี่เลยค่ะกระเป๋าพกพาได้เอามาเท่าไหร่เอามาเยอะๆก่อนเลยค่ะเพราะตอนแรกมันเป็น1คูณ1ใช่ไหมเราต้องอัปเกรดค่ะเออ3คูณ3ใช่จาก3คูณ3อัปเกรดต่อค่ะนี่เลยเป็น5คูณ5โอ้โหแปลว่าต้องใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลเยอะใช่มั้ยนั่นเลยค่ะคือสาเหตุที่เราต้องไปหาเอ็นเดอร์เพิร์ลมาเห็นว่ากระเป๋าแคมปิ้งสูงสุดได้คือ13คูณ13ใช่มั้ยแต่เราจะเอาแค่นี้ค่ะประมาณ9คูณ9ก่อนเพราะว่าอยากจะเทสว่ามันทำงานยังไงใส่มาปุ๊บคลิกอย่างนี้เหรออ่านี่คือการเก็บค่ะ9คูณ9 1 2 3 4สมมุติตรงนี้เป็นตรงกลาง1 2 3 4โอ้1 2 3 4 1 2 3 4โอ้4บล็อกจากรัศมีค่ะดังนั้นด้านนอกตรงนี้ก็คือ9บล็อกนั่นเองโอเคพื้นที่ที่จะวางได้ต้องว่างโดยที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอย่างนี้พกพาไปไหนก็ได้วางท็อต1ท็อตสิเก็บแล้วค่ะท็อตยังอยู่อย่างนี้มันคือบ้านฉบับพกพาโอ้ว่าแล้วมันน่าสนใจอ่ะกระเป๋าพกพาบ้านอ่ะเอ๋ข้อดีอาจจะไม่ใช่แค่นั้นข้อดีคือช่วยเราไถพื้นที่ได้ด้วยเอาล่ะกินได้ไงเนาะเฮ้ยมันก็ดีนะใช่ไหมวางไปเฮ้ยมีโอ้โหคือต้องว่างจริงๆค่ะ
โอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องมีแล้วมั้งที่ถ่ายพื้นที่ใช้วิธีนี้ถ่ายเอาอ่ะแล้วไปกองไว้สักที่หนึ่งค่ะย้ายมากองกองเอาเลยนะเนี่ยน่าสนใจนี่ไงความสูงเท่าไหร่ละ70เหมือนกันเอ้าอย่างงี้ก็เฮ้ยนี่แหละถ่ายพื้นที่ด้วยกระเป๋าเก็บของเอางี้เลยเหรอโอ้ยมันดีนะดูสิคะโล่งเนาะแป๊บเดียวเองแต่ตรงนี้ก็แบบมันก็ช่วยได้แต่สุดท้ายเราก็ต้องมานั่งไถกองนี้อยู่ดีหรือเปล่าก็เป็นไปได้ใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ควรทำอย่างนี้ดีกว่าค่ะถ้าจะไถพื้นที่ก็ไถให้มันเสร็จไปเลยเอาล่ะแต่ทีเนี้ยพอดีใช่ไหมเราลองมันดูซิ1 2 3 4ค่ะลองวางเกินไว้1บล็อกเนาะอับชีทหมดชีทมีตั้ง 14,000 แน่แล้วความสูงล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9น่าจะ9มั้ยอ่ะสูง9บล็อกโอเครวมกับบล็อกข้างล่างด้วยใช่มั้ยนี่คือระยะความสูงที่เราได้ค่ะที่โล่งๆโอเคนี่คือของก็แปลว่าในพื้นที่สี่เหลี่ยมไงที่เรามีเนี่ยพกอะไรไปไหนก็ได้เรามาทำบ้านกันดีกว่าโอเคบ้านวางโครงไว้อะยังไม่ได้สันได้สร้างเลยนี่คือบ้านของเราค่ะเมื่อเสร็จแล้วอุตส่าห์จะทำระบบเก็บของอัตโนมัติในนี้ใช่ไหมปรากฏค่ะสายมันพังมันไม่ทำงานเนี่ยถามว่าทำไหมทำนะแต่ว่าเวลาที่เก็บเต็นท์ค่ะแล้วก็วางใหม่สายพังเลยเอาล่ะสมมติถ้าเราเล่นแบบดังเดิมเลยฮะถ้าเป็นกล่องแบบนี้เราเล่นด้วยฮอปเปอร์ไปเลยใช่ฮอปเปอร์ไขว้กันยังไงล่ะตรงนี้มีกล่องใช่ไหมคะนี่เราจะเอาตรงนี้แหละนับบล็อกเลยค่ะ2 4 6 7 8ทำไมใหม่ๆเรานับอย่างนั้นไม่ได้มันต้องเล็งให้ถูกว่าตรงไหนตรงกลางต้องจากตรงกลางไปเท่าไหร่1 2 3 4 4บล็อกแล้วก็1 2 3 4เหมือนกันอ่ะทีนี้เราก็มาเก็บใส่ถุงเลยนะฮะลองดูซิถ้าแรกเอาตรงกล่องเช็ดก่อนเพราะว่าเว้นระยะไว้นิดนึงออทอดก็ว่าอยู่มันไม่น่าจะมีปัญหานี่ยิ้มไหมโอ้โหชิดค่ะดีนะที่เผื่อไว้ตำแหน่งของฮอปเปอร์ถูกต้องเนี่ยออกเถอะโอ้ถ้าเราใกล้กว่านี้หน่อยรับรองมีปัญหาแน่นอนเลยโครงสร้างตรงนี้อาจจะมันน่าจะขึ้นมาวางไม่ได้เนาะมันคงไม่พังหรอกค่ะนี่คือตำแหน่งที่เราเอาไว้วางอ่ะสมมติไปท่องเที่ยวมาได้ไอเทมมาหลายอย่างเลยแต่ไอเทมเข้าไปสีไอเทมของเราก็จะไหลลงมาข้างล่างใช่ไหมแล้วอยู่ท้ายที่สุดตรงนี้ค่ะไม่ดีกว่าถ้าอยากทดสอบเราต้องทดสอบของที่ราคาแพงกว่านั้นค่ะเพราะว่าของพวกนั้นมันมีอยู่ในปกติอยู่แล้วอะดาบของเราเลยค่ะดาบชื่อว่าอะไรเนี่ยอ๋อ incredible โอเคไปแล้วก็กลับบ้านมาโอ้โหของเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเหมือนจะได้ไปดูในบ้านเราดีกว่าต้องรอสักพักให้เขาส่งไอเทมให้เสร็จใช่ไหมคะเฮ้ยนี่ไงดาบมาแล้วโอ้โหอย่างนี้แหละที่เราต้องการค่ะแบบกระเป๋าขนาดใหญ่ที่จุไอเทมได้เต็มแบบช่อง 9x9 โอ้ยวางฮอปเปอร์ต่อกันเรื่อยๆจุไอเทมได้เยอะกลับบ้านมาเก็บทีนี้แบบไอเทมเต็มบ้านแค่นี้แหละที่ต้องการค่ะจุไอเทมได้ที่นอนก็วางไว้แค่นั้นนะคือเราไม่จำเป็นที่เราต้องใส่อะไรมากอะโต๊ะคราฟก็ไม่ต้อง
ราะว่าถามในตัวได้อยู่แล้วถ้าจะเผาอาหารก็เผาในตัวได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องวางอะไรในบ้านมากมายอะไว้เก็บไอเทมล้วนๆเลยก็ได้โอเคหันหน้าให้ถูกหันหน้าไปที่ประตูทางออกเนาะแล้วก็เงี่ยมโอ้ดีอะตะหนูไหนครับอะไรอยู่อ้าวโอ้สมุดเอ็นชานเข้ามาตอนทดสอบระบบอะระบบการย้ายหนังสือเอ็นชานเดี๋ยวนะโอเคเคลียร์แล้วเนาะหนูนายครับอะไรขนมปังตัวนายอ่ะโอ้ไข่ขนมปังค่ะหนูไม่พอครับแล้วนะเนี่ยแต่แบบไม่อยากจับหนูมาเพิ่มแล้วอ่ะใช้เท่าที่มีอยู่แล้วกันเพราะบ้านเราเริ่มรู้สึกว่ามันหน่วงหน่วงนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวได้ๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาออกก่อนสิ่งที่ต้องการคือมันค่ะแล้วก็น้ำผึ้งอ่ะแค่นั้นเอาใช่เอามันมาเลยแล้วก็น้ำผึ้งมาด้วยสั่งครับเป็นมันเชื่อมใช่ไหมโอเคให้เขาคราฟให้เราดีกว่าเราจะไปทำเองให้ลำบากทำไมคะหนูไม่ได้คราฟเร็วนะแต่เขาคราฟเรื่อยๆเราก็น่าจะได้มาแล้วใช่ไหมโอ้โหร้อยสามเนี่ยอุ้ยมันเชื่อมไหนดูสิใส่เข้าไปหูเต็มสเต็กของดีทั้งนั้นเลยได้แล้วและระหว่างนี้ค่ะมีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะลองเป็นอย่างสุดท้ายแล้วเอเมอรัลด์บล็อกมาเอ้ยไม่ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนี่ไงเรามีแร่นี้ค่ะลูมินิตเนี่ยเอาไปติ๊กตีแลกเป็นเหรียญไดมอนด์เนี่ยอู้น่าสนใจกาชาเอ็นชาร์เหรอเอาทำไมล่ะเรามีวิธีหาที่ง่ายกว่านั้นเนี่ยนี่แหละจากเหรียญไดมอนด์โอ้โหสามทองไดมอนด์ออนหนึ่งบล็อกนี่เหรอเอ๋วัวเห็ดก็จะได้ซุ้มเห็ดโอ้สปอนชาวบ้านได้ด้วยค่ะแล้วก็สิบเหรียญโอ้เหรียญเหล็กสิบเหรียญเลยอ้าวเนปจูนและเนปจูนหนึ่งอันก็ดีนะเพราะมันค่อนข้างตกยากค่ะโอ้สิ่งที่น่าสนใจคือวัวเห็ดจะได้ซุ้มเห็ดเพิ่มค่าอาหารอยู่ที่4หลอดแต่ถ้าให้ทำเองก็คงไม่ทำใช่ไหมไม่ขยันมานั่งตักไม่มีของอยากได้จริงๆค่ะเอานี้แหละ3ทองแล้วก็ไปเลือกดีกว่านี่แหละ Ender Pearl เอานี้เลยค่ะใช้บ่อยเหลือเกินอย่างน้อยเราก็ได้มาอีก12 Ender Pearl เก็บไว้เลยโอ้ในที่สุดแต้มการขุดของเราค่ะ Excavate ก็ถึงเลเวล14 15สักทีโหกว่าจะใช้พวกระดับดีๆได้โอ้ได้มาแล้วสินะว่าแต่ Attack Speed เหรอฮะกับลบ Speed โอ้ไม่ดีเลยนะเนี่ยแต่แบบมันมีข้อดีคือ accurating ค่ะคือแบบสุดท้ายที่กองอยู่ตรงนี้ก็แบบจะถ่ายออกดีไหมนะหรือจะกองมันไว้อย่างนี้กองไปเลยค่ะวิธีแก้ง่ายนะที่กี้เกียรติถ่ายนี่เนี่ยเอาชีทมาถมทับเลยสร้างเป็นหน้า villager หรืออะไรก็ได้อะวิธีแบบแก้ไขแบบที่ไม่ใช่แก้ไขอะเขารู้ว่ากบความผิดเนี่ยโอ้เคลียร์แป๊บเดียวเสร็จสมแล้วกับเอ็กเวทค่ะเสร็จสักทีค่ะโล่งแล้วเนาะเล่นเองสนุกเองแล้วก็มาลำบากเองค่ะไอตอนที่แบบโอ้โหคุณได้ใช้ได้มันดีงามมากเลยอะไรอย่างนี้เต้นเหรอโอ้เขาไว้ขุดดินยังไงล่ะแม่สุดท้ายก็ต้องไปดั้งเคลียร์เองไงว่ามันสูงเกินแล้วมันก็แบบรกหูรกตาเนาะเอาล่ะก็เคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วพาร์ทหน้าเราจะมาทำอะไรน่าจะเป็นการออกผจญภัยค่ะเพราะว่ายังมีแบบหลายไปโอมหลายพื้นที่ที่เรายังไม่เคยสำรวจเลยว่าในโลกแห่งนี้มันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราคุยกับหนูมาก็ตั้งนานแล้วไปเจอแหล่ง EP ค่ะก็ฟาร์มชุดเกราะฟาร์มอะไรฟาร์มเลเวลตีบวกไปโอ้โหดาเมจปริศนาโดนประจำเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ